ประจำอำเภอหอเก่าโว้โว้เธอช่างสวยงามเด่นเป็นเอกฉันท์ความงามอยู่ในความต่างของเธอโว้โว้อยากจะร้องเป็นเพลงให้เธอได้ฟังแต่เสียดายเธอบอกไม่ชอบลูกกรุงแต่เราก็ไม่ยอมแพ้จะไปเรียนร้องเพลงลูกทุ่งแม่คุณเหลือบมองสักครั้งสักวันจะร้องลูกทุ่งให้ฟังเพื่อคงจะเลี้ยวมองกันสักทีในงานประจำอำเภอหอเก่าเห็นเธออยู่ในชุดพื้นถิ่นแล้วใจวันไปพูดจาทักทายแล้วเธอบอกให้ร้องเพลงชอยในก่อนค่อยกลับมาหากันเธอบอกไม่ชอบกรุงแต่เราก็ไม่ยอมแพ้จะไปเรียนร้องเพลง